ก็เปิดประตูมาแล้วผมก็กระโดดยันมันเลยก็มีอะไรบ้างอาวุธอะไรดีไหมมีผมก็ไม่กลัวของพี่หายแล้วกลัวโดนด่าอย่างนี้วัดเลยครับเกิดมาเป็นลูกผู้ชายตายครั้งเดียวครับคือนี่มีลูกพี่ผมขับรถมาจอดตรงนู้นแล้วก็ไอ้โจรมันขับมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ครับประมาณกี่โมงประมาณตีหนึ่งนี่นะครับตีหนึ่งพอแก่ผมเข้าบ้านมันมาจอดรถตรงนี้มันดูคนอยู่ตรงนี้ครับพอซ้อมสักพักมันดูคนสักพักมันก็ยกของไปขึ้นรถมันผมก็เปิดประตูมาแล้วผมก็กระโดดยันมันเลยครับเมื่อคืนเนี่ยแล้วตอนนั้นเห็นก็มีอะไรบ้างอาวุธอะไรดีไหมไม่มีครับขับมอเตอร์ไซค์มากี่คนมาคนเดียวมีผมก็ไม่กลัวตอนนั้นเขายกของรวยไปแล้วยกแล้วครับแล้วหลังจากที่เรากระโดดขี่ไปเนี่ยเขาทำไงต่อมันก็ขับรถหนีครับขับหนีเลยไม่ได้ต่อสู้หรือไม่ได้ขัดขืนหรือไม่ได้ก็หนีเลยไม่ครับกลัวป่ะตอนนั้นไม่กลัวครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงถ้าไปกระโดดขี่ไม่รู้อ่ะนี่มันหมั่นไส้ด้วยเลยก็คือเป็นโวของด้วยครับผมของพี่หายแล้วกลัวโดนด่าอย่างนี้ผมก็ต้องรักษาให้เขาบ้างนะครับผมเป็นลูกน้องเขารักษาไม่ได้ก็โดนด่าครับแล้วของนี่หล่นหล่นครับหล่นตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยหล่นตรงนี้เลยครับแล้วมันก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีครับส่วนตัวผมนี่ไม่กลัวมาไรเลยแต่ทางที่นี่ต้องดูก่อนนะครับดูให้ดีก่อนแล้วค่อยมีวุฒิหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีถึงมีก็ไม่ผมก็ไม่กลัววัดเลยเหรอวัดเลยครับเกิดมาเป็นลูกผู้ชายตายครั้งเดียวครับผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วอันนี้พอจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินมาดูลาดลาวจากที่เราดูในกล้องนะครับมันดูลาดลาวแล้วก็พอสะดวกก็มาหยิบเขาเรียกว่าชุดขับเครนของเครนสนามนะครับเพื่อจะยกเนี่ยขึ้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์ในจังหวะที่ใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยช่างผมเขาก็วิ่งออกมาเพื่อที่จะชาร์จหรือถีบมอเตอร์ไซค์ให้ล้มนะฮะแต่จังหวะเขาบิดออกไปทันของเราก็เลยหล่นอยู่ที่พื้นนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 35,000 ครับชุดหนึ่งก็จะมี4ขาตอนนี้เราโดนขโมยไปละ1ล้อคิดว่าของที่หายไปก่อนนั้นเนี่ยคือคนร้ายคนเดียวกันครับคนเดียวกันครับเพราะว่ามุมเดียวกันเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่4แล้วที่มาครั้งแรกก็เป็นตะขอเครนครั้งที่2ก็มอเตอร์ก็อย่างที่เห็นนี่นะครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมาดูพื้นที่เกิดเหตุทีนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ